กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ยังพูดคุยกันอยู่ค่ะที่024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะถามได้ทุกเรื่องเลยตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาอะไรร้อนใจอยู่ส่งเข้ามาถามอาจารย์วิเชียรให้ช่วยแก้ไขให้ได้เลยนะคะวีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี36นะคะเวลา4ทุ่มจะคัดเลือกทหารเกณฑ์จะได้เป็นไหมไม่อยากเป็นบอกว่าไม่อยากเป็นด้วยนะคะถ้าทหารเกณฑ์ในปีนี้คงเป็นนะฮะเพราะว่าดวงนี้มีเกณฑ์ต้องจากบ้านไปช่วงหนึ่งแสดงว่าก็ต้องเกณฑ์เพราะว่าถ้าเป็นทหารต้องไปอยู่ค่ายไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาจะจับใบดำใบแดงหรอก็ช่วงนี้เพราะช่วงเมษาไงฮะเขามีเกณฑ์ว่าจะต้องจากบ้านในช่วงก่อนเนี่ยในช่วงปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีจับเขาเรียกว่าจับไอ้พวกใบดำใบแดงในช่วงที่มีเกณฑ์จากบ้านส่วนใหญ่มักจะติดทหารนะครับลองดูนะคะแต่น้องบอกไม่อยากเป็นเลยเอาใจช่วยละกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอะไรนะคะพีเสด็จเหรอคะอ๋อเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี32เวลา 17:02 นาทีการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างและต้องระวังอะไรบ้างคะการเงินนี้เขาเก่งเงินรั่วเพราะว่าดวงนี้เขาเรียกว่าราหูขนทรัพย์นะครับงั้นช่วงนี้หาเงินไม่ทันใช้ฮะนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีใช้แต่หาไม่ทันใช้เท่านั้นค่ะครับระวังอะไรบ้างคะระวังก็เรื่องเงินนะครับดวงนี้การเงินเขาเกณฑ์เงินรั่วเรื่องเงินเสียเพราะว่าหาเงินไม่ทันใช้ที่สำคัญเวลาคนถูกราหูขนทรัพย์เนี่ยถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับหยิบยืมกู้หรืออะไรแล้วแต่จะเดือดร้อนหมดทางที่ดีแค่ประหยัดประหยัดแล้วใช้เงินส่วนตัวอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขาจะดีกว่าอย่างนี้โชคลาภมีโชคลาภเขามีฮะดวงนี้มีโอกาสมีลาภลอยลาภฟุกๆเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ลาภใหญ่นะครับช่วงที่เขามีโชคเนี่ยคือช่วงเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวัชระพงศ์ค่ะ12มีนาคมปี20ค่ะอาจารย์เวลาโดยประมาณนะคะตี4ถึงตี5จะไปทำงานต่างประเทศดีไหมครับครอบครัวจะแตกแยกไหมและการเงินค่ะข้อแรกก็คือปีช่วงนี้ครอบครัวอยู่ในสภาวะความขัดแย้งอยู่แล้วงั้นความเสี่ยงเรื่องแตกแยกอยู่ที่คุณจะพยายามเรียกว่าอดออมถนอมน้ำใจกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็บอกว่าปีนี้เขาเกณฑ์แตกแยกเลยครับนะครับจะไปทำงานต่างประเทศดีไหมครับจริงๆดวงที่จะไปต่างประเทศเนี่ยปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะไปต่างประเทศอยู่แล้วนะครับตามดวงเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปต่างประเทศนะครับงั้นก็คงไปละครับแต่ไปแล้วถามว่าดีไหมไม่ดีแล้วครับไปลำบากมากทีเดียวที่นั่นแต่ถามว่าถ้าไปเพื่อผลประโยชน์ก็คือว่าดีแต่ถามว่าสบายไหมไม่ได้สบายนะก็ต้องเหนื่อยละก็เหนื่อยครับแล้วต้องไปทนเขาพูดง่ายเราพูดกันแบบเราก็คือต้องทนเขาโขกสับเพราะสภาพเป็นแบบนั้นครับการเงินล่ะคะทีนี้ก็การเงินรั่วอยู่ตอนนี้ไงมีภาระเรื่องการจ่ายสูงแล้วดวงเหมือนกับมีภาระเรื่องนี้ที่ไปเพราะน่าจะเป็นเรื่องนี้ด้วยแรงกดดันจากเรื่องนี้ครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่4มีนาคมปี36นะคะเวลา 8:00 นตรงเปลี่ยนงานจะดีไหมและมีโชคลาภไหมคะเปลี่ยนงานจะดีไหมดวงนี้เป็นดวงที่แปลว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกกันว่าร้อนที่เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีกค่ะเหมือนเปลี่ยนแล้วไม่ทนแล้วดวงนี้เหมือนก็เป็นอย่างนี้ดีกว่านะผมแนะนำว่างานประจำก็ทำไปนะแต่ว่าหางานเสริมใช่ครับจะดีกว่าแต่ดวงนี้ผมคิดว่ายังไงก็เปลี่ยนนะเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ว่าจะเปลี่ยนงานภายในเดือนเมษายนนี่เองค่ะครับเนาะแต่ไม่แนะนำให้เปลี่ยนถ้าทำได้ทำไปแล้วหางานเสริมจะดีกว่าอันนี้แนะอาจารย์แนะนำดีกว่าถ้าเสริมทำอะไรดีดวงนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นดวงเขาเนี่ยนะฮะเป็นพวกที่ทำงานที่ใช้กำลังพวกงานช่างหรืองานที่ค่อนข้างต้องใช้แรงหรือไม่ก็แปลว่างานที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเป็นงานขนส่งหรืองานค้าขายที่ต้องเล่ไปค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประเสริฐค่ะเกิดวันที่24พฤศจิกายนปี29นะคะเวลาเกิดเนี่ยประมาณเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะคะอาจารย์เนื้อคู่การงานการเงินและโชคลาภค่ะดวงนี้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องเนื้อคู่ก่อนนะเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ที่ภาษาหมอดูว่าเขาเกณฑ์ชู้สาวเวลาคนเขาเกณฑ์ชู้สาวเนี่ยมันมีความหมายอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมีแฟน มีแฟนอยู่แล้วพอเขาเกณฑ์ชู้สาวก็คือแต่งงานอย่างนี้ก็คือจบไปแค่นั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีบุคคลที่3แต่ถ้าสมมติว่าเขาเกณฑ์ชู้สาวแล้วไม่แต่งงานสมมุตินะฮะก็จะมีบุคคลที่3สอดแทรกเข้ามา
ครับถือว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาเราบอกไม่ได้แต่ว่าก็จะมีคนที่3แทรกเข้ามาก็ในอย่างใดอย่างหนึ่งแหละและแบบที่3ก็คือคุณไม่มีใครมีอย่างที่3ไม่มีใครเลยก็แปลว่าคุณจะมีมาพร้อมๆกันหลายคนโอ้โหอยู่ดีก็มาถ้าเป็นโสดจะดีที่สุดครับเพราะมีโอกาสเลือกได้หลายคนได้หลายคนงานเงินค่ะเรื่องงานเนี่ยนะในปีนี้นี่นะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยจะเริ่มขี้คายดีขึ้นนะครับแล้วมีโชคในเรื่องงานบ้างนะครับในระยะนี้ก็คืองานเริ่มมีสิ่งบอกเหตุที่ดีๆเข้ามาค่ะนะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะดีจริงดวงนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานและได้งานที่ดีปลายปีครับโชคลาภโชคลาภไม่มีครับตอนนี้ก็รั่วอยู่เลยนะคะงานยังรั่วอยู่อ่ะมีสายอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณอะไรคะวลีรัตน์ค่ะคุณวลีรัตน์วันเดือนปีเกิดค่ะ52กรกฎาคมกรกฎาคมครับปศ2518ค่ะเวลาเกิดครับเวลาประมาณปีห้าครึ่งค่ะปีห้าครึ่งน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะใช่ไหมคะมันเป็นวันศุกร์ครับนะฮะก็วันศุกร์นะครับใช่ครับเอาแล้วตอนนี้นะครับ1 2 3ถามได้เลยครับถ้าจะรบกวนสอบถามอาการเรื่องหนี้หรือป่วยนะคะดวงคุณนะตอนนี้อยู่ในสภาวะเป็นหนี้นะคุณมีดาวหนี้ปรากฏในดวงแล้วแสดงว่าคุณจะต้องซื้อทรัพย์สินหรือทำอะไรบางอย่างที่ต้องก่อนหนี้ภายในปีนี้ครับค่ะเรื่องที่สองก็คือคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือไปเริ่มทำงานใหม่หรือลงทุนใหม่ครับตอนนี้ในใจหนูว่าอยากจะย้ายกลับไปอยู่อีสานนะคะถ้าคุณอยากย้ายก็มีโอกาสได้ย้ายแล้วครับถ้าคุณอยากย้ายเนี่ยคุณจะได้ย้ายแล้วล่ะครับเพราะว่าดวงคุณเขาเกล้อนที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่แล้วดวงคุณแปลว่ามีเหตุจะต้องย้ายงานด้วยไงอ๋อแล้วถ้าย้ายเนี่ยจะดีไหมคะย้ายจะดีไหมนะครับก็เดี๋ยวก่อนนะถ้าจะย้ายเนี่ยจริงๆก็ย้ายดีขึ้นนะไม่ได้ย้ายแย่ลงนะครับแต่ว่าต้องไปสร้างใหม่นะฮะเพราะดวงคุณบอกว่าต้องไปเริ่มต้นงานใหม่ไงเริ่มต้นสร้างใหม่ครับค่ะถามเรื่องคู่ครองอาจารย์ค่ะเรื่องคู่ครองนะครับตอนนี้มีโอกาสได้มีคู่ไหมคะหรือว่าต้องอยู่ตัวคนเดียวคะมีโอกาสจะมีคู่ไหมคือราศีเนี้ยมีคู่ยากนะครับนะมีคู่ยากแต่เอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่านะถ้าคุณมองรอบๆตัวตอนนี้น่าจะมีใครสนใจอยู่ครับตอนนี้มีคนสนใจอยู่อาจารย์ครับรอบๆตัวตอนนี้ไม่มีค่ะแม้ก็คือตอนนี้ดวงคุณเนี่ยมีดาวเรื่องโชคเรื่องคู่ปรากฏในดวงคุณจะมีโอกาสใน2ปีข้างหน้าถ้าไม่มีก็หมดแล้วนะครับเพราะคุณตอนนี้มีดาวเรื่องคู่ปรากฏในดวงคุณเริ่มตั้งแต่เดือนมกรานี่เองเพราะผมถึงบอกคุณเมื่อกี้ไงลองมองรอบๆตัวได้มีใครกำลังแอบมองเราอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ได้หมายความว่าเรากำลังมีใครหรือเปล่าเปล่าอาจจะมีใครกำลังสนใจเราอยู่ในดวงนี้เริ่มเพิ่งจะมีคนเข้ามาสนใจในชีวิตไงเพราะก็เป็นช่วงที่คุณต้องมองด้วยใครกำลังสนใจเราอยู่ครับเพราะก็มีคนเข้ามาในชีวิต2ปีนี้ฮะปีนี้เริ่มเป็นปีแรกมกราเลยค่ะครับชีวิตเนี่ยจะมีลูกมีครอบครัวกับเขาไหมคะคุณมีลูกเลี้ยงครับลูกบุญธรรมครับไม่มีลูกเป็นของตัวเองนะคะก็ต้องเอาลูกเขามาเลี้ยงอ่ะอาจจะเป็นก็ดีครับลูกที่มาเลี้ยงก็ดีครับเป็นลูกที่เป็นญาติญาติกันหรืออาจจะว่าคุณเอามาเลี้ยงถ้าคุณแต่งงานนะครับสามีคุณเนี่ยนะคือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าลูกที่จะเลี้ยงก็ลูกเขาอะแหละครับอาจารย์บอกลักษณะคู่ได้ไหมคะคู่ของคุณเนี่ยเป็นแอบฟังอยู่คือคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างท้วมใหญ่นะหน้ากว้างกว้างหน้าผากกว้างหัวเถิงนิดๆนะครับเป็นคนใจดีครับเป็นคนใจดีแล้วก็ชอบพูดสนุกนะฮะแต่ว่าเป็นคนก็ค่อนข้างอายง่ายหมายความว่ากับเรื่องผู้หญิงอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าจีบใครนะครับแต่ว่าก็คุยสนุกฮะแต่ว่าเราก็เลยไม่รู้ตัวสักทีนั่นแหละครับแล้วเป็นคนมีความรู้ของเราใช่ไหมคะค่อนข้างมีอายุคงไม่ยุ่งกุลนะฮะก็คงอยู่ในรุ่นใกล้ๆกันแหละครับครับรวยนะคะอาจารย์มีฐานะมั่นคงฮะไม่ถือว่ารวยแต่ก็มีหลักมีฐานที่มั่นคงครับค่ะแต่สามารถซัพพอร์ตคุณได้แหละครับเขามีพอมีฐานะอยู่คือดูแลกันได้ครับแสดงว่าบ้านปลายชีวิตหนูไม่ลำบากใช่ไหมคะบ้านปลายคุณไม่ลำบากครับแต่ว่าคุณเหมือนกับมีโรคประจำตัวนะน่ะดูแลให้ดีเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คุณเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวกับปอดหรือเปล่าฮะ
อันนี้หนูไม่ทราบนะแต่ว่าหนูเคยไปตรวจแล้วมันเหมือนมีคิสที่ทรวงอกอวัยวะใช่ใช่ไหมที่ทรวงอกใช่ไหมครับคุณมีโรคที่ทรวงอกอาจจะเป็นที่ทรวงอกหรืออาจจะเป็นปอดหรือหัวใจสามที่นี้คุณต้องดูแลให้ดีครับอาการเจ็บไม่ต้องรักษาคุณล้อเล่นไม่ได้นะครับโรคนี้จะกลายเป็นปัญหารุนแรงมากหลังปี62ถ้ารู้แล้วรีบรักษานะครับถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้จนปี62นะฮะคุณจะลำบากเลยแหละครับลองไปตรวจหน่อยเนาะใช่ครับเขามีปัญหาที่ทรวงอกผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรคปอดเช่นบางคนเป็นวัณโรคแต่บางคนเป็นซีสนะแต่บางคนก็เป็นโรคหัวใจเราบอกไม่ได้เพราะเราไม่ใช่หมอนะครับแต่แปลว่าโรคเขาอยู่บริเวณทรวงอกซึ่งมีโอกาสกลายเป็นโรคเรารุนแรงได้ถ้าไม่รักษาค่ะครับดาวเคราะห์ที่จะเข้ามาในช่วงชีวิตของหนูจะเข้ามาช่วงอายุเท่าไหร่ครับจริงๆนะบอกไปแล้วเมื่อกี้นะนะครับนะใช่ไปดูย้อนหลังใน YouTube แต่ครับครบเอ้ยปีอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวจะบอกครับอาทิตย์หน้านะครับรออาทิตย์หน้าใช่ตะกี้อธิบายว่าดาวเคราะห์เป็นแบบไหนนะครับใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเป็นคืออย่างงี้ตอนนี้คุณเนี่ยนะฮะอยู่ในช่วงที่ดาวจันทร์เสวยอายุค่ะอาจารย์ดีนี่คะอาจารย์ก็ดีฮะก็ดีนะครับแต่เค้ามีเคราะห์จากดาวอังคารแทรกนิดหน่อยเพราะตอนนี้อารมณ์หงุดหงิดขี้โมโหตอนนี้ขี้โมโหง่ายค่ะครับเพราะฉะนั้นเองอาจารย์คะพออาจารย์บอกว่าหนูเกิดวันศุกร์หนูครับปรากฏว่าชื่อของหนูต้องเปลี่ยนไหมคะคุณใช้ชื่ออักษรยอยักษ์รอเรือรอลิงวัวแหวนหรือเปล่ายักษ์รอเรือรอลิงวัวแหวนค่ะเรือยักษ์ค่ะอันนี้ก็สมควรเปลี่ยนแล้วล่ะครับคือคุณเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช้อักษร4ตัวนี้ไม่ให้ผสมเลยผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับสมมุติว่าสนามคุณเหมือนรถนะเหมือนรถคันหนึ่งที่วิ่งได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะวิ่งรถเพียงแค่ไม่เกิน100 120 110เนี่ยแต่รถของคุณบังเอิญคุณใช้ชื่อไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับคุณเติมน้ำมันไม่ดีแทนที่จะใช้เบนซิน95ดันไปใช้91เครื่องก็ไม่ดีละไม่เครื่องมันก็วิ่งดับลงแต่วิ่งได้ไม่เสียเพราะน้ำมันถูกประเภทแต่วิ่งมันดับลงแต่พอคุณเปลี่ยนชื่อก็คือเหมือนกับเอาชื่อไปเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเบนซิน95มันก็จะวิ่งได้คล่องขึ้นแต่ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่ออย่างไรวาสนาคุณไม่เกิน150ก็ไม่เกินคุณไม่สามารถเปลี่ยนรถญี่ปุ่นให้เป็นรถเบนซ์ได้ถ้าวาสนาคุณเป็นรถญี่ปุ่นแต่ชื่อเพียงแต่ทำให้คุณสะดวกขึ้นสบายขึ้นเท่าที่วาสนามีนะครับค่ะโอเคไหมค่ะก็เปลี่ยนจากเบนซินแม่คุณก็เหมือนกับชื่อคุณเหมือนเบนซิน91ก็เปลี่ยนเป็นใช้95ดีกว่าเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะให้ถูกหลักเนาะถ้างั้นสอบถามนิดนึงนะคะค่ะหลักการคำนวณเรื่องตัวเลขของชื่อที่คำนวณมามีผลไหมคะหรือว่าเราเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นตัวการคืออย่างนี้ถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยเราไม่สนใจเรื่องตัวเลขเราสนใจเรื่องอักษรแต่ในปัจจุบันมันมีวิชาเลขศาสตร์เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเพื่อความสบายใจก็ให้มันดีทั้งสองทางจะดีกว่าให้ถูกทุกศาสตร์ไปเลยใช่เลยจะได้สบายใจทั้งคู่เวลาใครมาทักตัวเลขเลขก็ดีเวลาใครมาทักอักษรก็ดีคุณก็สบายใจโอ้ยในอินเทอร์เน็ตมีให้ทำเยอะแยะครับเนาะลองดูนะคะครับเอาละค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะครับค่ะสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606ไปพักสักครู่ค่ะ